สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์ลักษณ์ธรรมครับ MTT Meditation Trader Team ผมเรียกตัวเองว่านักเทรดพลังสมาธินะครับเพราะผมเชื่อในเรื่องของพลังจิตพลังใจที่เกิดจากการทำสมาธิเพราะว่าจะทำให้เรานั้นรอเป็นนะครับเพราะการรอถือว่าเป็นหัวใจในการเทรด Forex เลยนะครับรอเพื่ออะไรครับรอเพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจในการเทรดเราจะอยู่กับปัจจุบันได้ดีที่สุดนะครับผมมีหัวข้อและก็หลักสูตรดีๆที่จะแบ่งปันนะครับวันที่3ที่4นะครับสิงหาที่ PS ตึก PS ชั้น33อโศกนะครับข้อนี้เรียกว่า MTT Clinic นะครับข้อนี้รับเฉพาะคนที่เป็นชาว MTT นะครับทุกรุ่นที่เคยเรียนมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าคอร์สนี้ได้คอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่ยังล้างพอร์ตอยู่หรือได้กำไรน้อยนะฮะอยากได้กำไรเพิ่มเติมก็มาเรียนนะครับจะพูดถึงเรื่องเทคนิคและพูดถึงเรื่องจิตวิทยาการเทรดนะครับว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรสนใจก็ไลน์มานะครับสุวัสดิ์495และอีกคอร์สหนึ่งก็เป็นเบสิกนะครับเบสิก4อันนี้สำหรับนักเทรดที่ไม่มีความรู้เลยนะครับและอยากจะศึกษาเพิ่มเติมจากอาชีพปัจจุบันนะครับก็ติดต่อมานะครับเรียน2วันครับวันที่31สิงหาและวันที่1กันยา2562นะครับก็มาเรียนได้ที่ MTT Clubhouse นะครับสนใจก็ไลน์มาทาง LINE นะครับติดต่อผมที่ LINE ID สุวัสดิ์495นะครับมีค่าใช้จ่ายครับ500บาทและอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่59นะครับก่อนที่ตึก PS ชั้น33นี่นะครับที่กรุงเทพสุขุมวิท21นี่นะครับวันที่7ที่8กันยายนคอร์สนี้ฟรีนะครับเรียน2วันนะครับเรียน2วันเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็ฟรีครับรับจำนวน30ท่านสนใจก็ติดต่อมาเลยครับสุวัสดิ์495นะครับฟรีครับเรียน2วันเต็มๆนะครับ2วันเต็มๆเนื้อหาเต็มๆนะครับก็ขอให้ทุกคนเข้ามาเรียนนะครับและอีกคอร์สหนึ่งสำหรับคนเชียงใหม่นะครับเจอกันที่28 29กันยายน2562อันนี้ก็ฟรีนะครับปีที่เชียงใหม่นะครับและจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่เข้ามาเรียนได้นะครับวันที่28 29นะครับฟรีครับอันนี้ฟรีและอีกคอร์สหนึ่งนะครับเป็นการเรียนออนไลน์ก็เรียนทุกวันพุธและวันศุกร์เวลา 20:30 นถึง 22:30 นโดยประมาณนะครับประมาณอันนี้มีค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่าย 1,500 บาทนะครับตลอด3เดือนนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้กรุณาติดต่อมาทาง LINE นะครับอย่าติดต่อมาทางด้านเมสเสจนะครับผมไม่ค่อยได้รับนะครับขอให้ติดต่อทาง LINE นะครับสุวัสดิ์495และสำหรับคนที่ดูคลิปนั้นถ้ายังไม่มั่นใจในการเรียนหรืออะไรก็ตามผมแนะนำให้ดูคลิปนะครับดูคลิปผมไปก่อนแล้วกันส่วนอีกคอร์สหนึ่งสำหรับคนที่เรียนกับ MTT มาอย่างน้อย2คอร์สนะครับเรียนมาอย่างน้อย2คอร์สนะครับคอร์สออนไลน์ก็ได้คอร์สปกติที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็มาเรียนที่เรียกว่าโปร6นะครับก็เป็นคอร์สที่รับคนมาเพื่อเทรดเรียนเทรดนะครับ 1-5 ตุลา5วันเต็มนะครับ5วันเต็มเรียน24ชั่วโมงเลยนะครับ 1-5 เนี่ยไม่ให้กลับเลยนะครับเรียนที่ขับเฮาก็เนื้อหาการเรียนก็ทุกอย่างนะครับใช้คำว่าทุกอย่างที่จะพร้อมที่จะเป็นมืออาชีพมีค่าใช้จ่าย 6,500 บาทครับรวมอาหารและที่พักด้วยก็ที่พักก็ที่ขับเฮานะครับก็เรียนตั้งแต่เริ่มต้นในกว่าเทรดด้วยกันเลยนะครับกินนอนเทรดด้วยกัน5วัน5คืนนะครับมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,500 บาทนะครับรวมอาหารและที่พักสนใจก็ติดต่อมานะครับสุวัสดิ์495
อ๋อโอเคนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวก็จะมีเนื้อหาที่จะสอนเกี่ยวกับคู่เงินและทองคำครับวันนี้ผมจะอธิบายเรื่องทองคำนะครับการวางแผนการเทรดทองคำจุดที่ผมออกไม้นี้ขึ้นไปก็คือตอนบ่ายสองกว่าบ่ายสามประมาณนั้นนะครับก็เห็นจากแท่งเทียน H4ออกแล้วก็วิ่งนะครับผมเห็นวิ่งโดยดูแท่งเทียนที่15นาทีนะครับดู H4 เขียวแล้ว15นาทีจุดซ็อบร้อนอยู่ที่ประมาณ250จุดนะครับประมาณ250จุดและตอนนี้ก็วิ่งขึ้นมาที่1000จุดและ900กว่าจุดแล้วนะครับตอนนี้รายได้ผมก็ประมาณ225นะครับ225เหรียญประมาณนี้เป้าหมายอยู่ตรงไหนนะครับเป้าหมายเอามาดูนะครับว่า stop loss ผมมีแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะติด tailing คนที่ไม่เคยติด tailing เดี๋ยวผมจะติดให้ดูนะครับติด tailing มาคลิกขวาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับติดเห็นไหมวันที่ tailing stop มา customer นะครับผมไม่ใช้ตามที่เขากำหนดผมใช้ที่ประมาณ500จุดครับผมจะใช้500จุดนะครับเดี๋ยวผมให้เห็นชัดๆดีกว่า250จุดนะครับเห็นไหมครับเทลลิ่งจะวิ่งแล้วครับห่างจากราคาจริง250จุดนะเขาก็จะวิ่งไปแบบนี้นี่คือจุด stop loss นะครับจุด stop loss แต่ถ้าเราไหลดึงลงมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็วิ่งกลับนะครับเห็นไหมครับเขาวิ่งกลับเพราะเราตั้งไว้ที่250จุดความหมายคือถ้าเขาขึ้นไปต่อเส้นเทลลิ่งตัวนี้ก็จะวิ่งตามนะครับวิ่งตามตอนนี้ผมยังไม่ตั้งแล้วกันนะครับยังไม่ตั้งนะครับลองปล่อยให้คนที่จะใช้เทลลิ่งเป็นอาวุธตอนนี้ก็คือช่วงที่เราไม่อยู่หน้าจอนะครับช่วงเราไม่อยู่หน้าจอเราก็ตั้งเทลลิ่งสต็อปเนี่ยหรือ stop loss เนี่ยนะครับ stop loss ที่เคลื่อนที่เนี่ยห่างทุก250จุดนะครับ250จุดก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนแล้วมาอธิบายว่าการออกไม้การตั้ง stop loss นะครับว่าเราตั้ง stop loss อย่างไรนะครับ stop loss ก็อยู่จุดที่ต่ำสุดนะครับทำไมหยุดจำจุดตรงนี้ก็เพราะว่าอะไรเห็นไหมครับโลที่เราตีกันไว้แล้วตอนเรียนนะช่วงของ H4 กับ H1 เป็นเส้นสีขาวเห็นไหมครับเส้นสีขาวก็เป็นถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับแล้วเนื่องจากมันหลุดตรงนี้มานะครับแล้วมาชนเส้นนี้ถ้าไม่ผ่านความหมายคือเมื่อเห็นแดงนะผมเห็นเขียวๆตรงนี้นะแท่งนี้เดี๋ยวแท่งนี้เป็นแท่ง4ชั่วโมงเดี๋ยวผมขอเนี่ยแท่งนี้นะครับแท่งนี้ผมมาให้ดู H1 ใน H1 เห็นไหมครับแท่งนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ H4 นะครับผมทำวอร์ติคอลไว้ทำเส้นในแนวดิ่งไว้ก็คือแท่งนี้เห็นไหมครับแท่งนี้ผมเห็นแท่งแดงเห็นไหมครับลงมาปิดตรงนี้แล้วก็เปิดแท่งนี้ถูกไหมครับเปิดตรงนี้แล้วไงครับมาพ้นแท่งบนเห็นไหมครับมาพ้นแท่งเดิมพ้นแท่งเดิมแล้วหลุดไปผมก็เลยออกorder buy นี่คือเทคนิคการออกนะครับนี่เราดูระดับชั่วโมงนะครับชั่วโมงแต่ตัวตัดสินใจคืออะไรครับ H4 ผมกะว่าถ้า H4 ตรงนี้รับอยู่แล้วก็มันก็รับอยู่นะครับเพราะว่าอะไรลงมาผมเห็นมาเขียวแล้วก็ขึ้นมามาดู H1 เป็นไงครับเขียว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 ขึ้นเห็นไหมครับเขียวขึ้นก็ทีนี้เราก็ let profit run นะครับ let profit runและ profit run เลยปล่อยให้เขาทำงานนะครับปล่อยให้ทำงานตัวนี้ stop loss ผมตั้งอยู่ห่างจากจุดนะครับ250จุดนะครับห่าง250จุดทีนี้เราเห็น stop loss ครับนี่ตอนที่ผมตัดสินใจเทรดตรงนี้ก็เพราะว่าเห็นไหมครับผมวางไว้บนเขียวบนแดงเลยบนแดงเลยเห็นไหมครับเมื่อมันพ้นแดงพวกผมก็กดถ้ามาดู15นาทีผมให้ดู15นาทีจุดที่15นาทีที่ผมออกนะครับผมออก15นาทีนะครับ
ตรงที่ผมออกเนี่ยผมออกตรงนี้นะครับออกเห็นทางนี้ไหมออกมานี่ผมเห็นแดงนะครับแล้วก็เขียวเห็นไหมแท่งนี้เขียวและแท่งนี้เขียวผมยังรอผมมาดู H1 ตรงนี้นะ H1 ตรงนี้และผมตัดสินใจออกไม้นี้ครับไม้นี้ที่แดงขึ้นมาแล้วสลับเขียวตรงนี้นะครับผมออกตรงนี้ 1402.62ออกตรงนี้นะครับออกที่แท่งเขียวแท่งนี้นะครับออกแท่งเขียวอันนี้ก็ไงครับเขียวตลอดเขียวตลอดนะครับตรงนั้นที่ผมบอกออกไปว่ามันจะวิ่งฉะนั้นเวลาตามผมนะครับให้ตามที่ Facebook ด้วยนะครับตามที่ Facebook ด้วยใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook ก็เป็นซะนะครับพิมพ์คำว่าสุวัฒน์นักธรรมนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับ meditation trader meditation trader team นะครับก็จะเห็นแล้วก็แอดเป็นเพื่อนนะครับแอดเป็นเพื่อนซะและตรงนั้นมีกระดิ่งหรือมีอะไรคุณก็กดไว้แล้วกันติดตามนะครับก็จะเห็นภาพว่าผมโพสต์ก็จะเจออย่างนั้นอันที่2ตรงนี้เรื่องกิจกรรมได้นะครับเวลาโพสต์ไลน์แล้วช่วยกดไลน์กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยและใครกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับแจกเสื้อนะครับอ่านดูในเพจแล้วกันนะครับผมไม่แจ้งว่าในเพจมีอะไรแล้วคนที่ดูใน YouTube ตอนนี้ก็ชุบรวมกิจกรรมได้นะครับและถ้าสนใจก็ขอเข้ามาเป็นเพื่อนหรือแอดไลน์สวัสด์495ตามในนั้นนะครับไปต่อแล้วนะครับเอาละทีนี้เรามาวิเคราะห์ต่อมาวิเคราะห์ถึงเฮดโฟเห็นไหมแต่นี้มาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมเอาเส้นเขียววิเคราะห์นี้ออกก่อนแล้วกันว่ามันจะไปถึงไหนนะครับนี้เรามาดูเฮดโฟนะครับเฮดโฟเดิมเฮดโฟอยู่แถวนี้เห็นไหมครับนี่คือแนวรับผมตีไว้ที่แนวรับนะครับและตัวนี้แนวต้านอยู่ที่ตรงนี้คือ1427นะครับเป้าหมายส่วนดาวเล็กนะครับดาวเล็กใน4ชั่วโมงนี้ถ้าวิ่งไปได้นะครับอันนี้ดาวเล็กนะ01ตรงนี้นี่คือแนวต้านแนวต้านแรกนะครับที่แท่งเทียนจะวิ่งผ่านนะครับจะวิ่งผ่านแท่งนี้และอีกเส้นหนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าแท่งเทียนแท่งนี้เวลาย่อมาต้องไม่ต่ำกว่า1407และถ้าย่อต่ำมา1407จะชนสต็อปลอสผมก่อนนะครับจะชนสต็อปลอสผมก่อนถ้าย่อแท่งเทียนนี้ย่อลงมาที่1407จะชนสต็อปลอสผมที่ไหนครับ679ปิ๊บจะชนที่ราคานี้นะครับตอนนี้ได้แล้วถ้ามาชนนี้ผมจะได้กำไร169เหรียญนะครับตามที่เขาบอกไว้ถูกไหมครับตรงนี้แต่ผมคิดว่าถ้าย่อนะครับถ้าย่อลงมาต่ำกว่านี้เห็นไหมเพราะว่าอันนี้ไฮโลไฮโลถ้าดาวเล็กเนี่ยเหมือนขาลงถูกไหมครับช่วงนี้เหมือนขาลงและถ้าเขาผ่านตรงนี้ไปได้นะครับถ้าเขาจะกลับขึ้นไปยืนเป็นขาขึ้นอย่างจริงจังเขาจะต้องผ่าน1418นะ1418แต่แนวต้านแรกตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับทำไมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูนะครับลื้อให้ดูตอนนี้ต่อไปเฮดโฟเราทราบแล้วนะครับเอฟโฟเดี๋ยวผมตีอีกเส้นหนึ่งแล้วกันให้เห็นตีเป็นชานอลดีกว่านะครับให้เราเห็นภาพอีกอันหนึ่งก็คือผมตีอย่างนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวถ้าดูในนี้คงเห็นภาพนะครับเดี๋ยวนะผมโอเคผมเอาชานอลนี้ไว้แถวนี้นะครับ
จะเห็นว่ามันเดินนะครับโอเคนี้แนวต้านแรกนี่เห็นไหมครับผ่านตรงนี้มาแล้วต้องผ่านตรงนี้นั่นแสดงว่าแท่งที่ขึ้นไปนี้จะต้องชนตรงนี้นะครับชนแล้วจะลงถ้าลงมาแล้วจะเจอสต็อปลอสผมทันทีนะจะชนสต็อปลอสผมแล้วผมก็มารอใหม่ที่1407นะครับถ้าชนคราวนี้นะครับถ้าไม่ชนผ่านเส้นปะเส้นนี้มาได้ผ่านเส้นปะเส้นนี้มาได้ก็จะไงครับผ่าน1412แล้วก็ผ่านเส้นปะเส้นนี้ก็ประมาณที่1413นะครับผมก็รอลุ้น1413ถ้าประมาณ1413ตรงนี้1413ดูใช่ไหมครับใช่ครับ1413.9ตีไว้1414แล้วกันนะครับ1414แล้วกันครับถ้า1414ชนผ่านเนี่ยไปต่อนี่การที่เราใช้แนวรับแนวต้านตามทฤษฎีดาวมาใช้นะครับยังไม่มีใครลบดาวเทอโอรีได้นะครับเดี๋ยวผมตรงนี้หมดไปแล้วผมลบไปนะครับใช้ไม่ได้แล้วก็อย่างนี้ฮะอัปเดตอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วไม่ดูที่ H1 มาดู H1 มาดูที่ H1 นะครับ H1 เดิมอยู่ตรงนี้นะครับ H1 เดิมอย่างนี้ซึ่งผมมองแล้วชนแล้วนะครับเนี่ย ที่ชนรายชั่วโมงที่ผ่านมาคือตรงนี้เห็นไหมครับชนแนวต้านเห็นไหมครับนี่แนวนี้ชนแล้วถ้าไหลลงมามันขยับได้นะผมขยับเข้าไปใกล้อีกก็ได้นะเห็นไหมครับถ้าชนขึ้นมาที่1410ที่ผมขยับแนวรับไปนะครับผมก็จะได้อยู่ประมาณ194เหรียญนะครับคืนนี้ก็ตามไปนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าชนแล้วไหลลงมาและแนวรับผมจะอยู่ที่1407นะครับ1407เอามาดูรายชั่วโมงก็เห็นว่าไฮนะครับ012ก็ที่ผมยอมรับ1406นะครับ1406แต่นะครับรายชั่วโมงไอ้ใด H4 จะอยู่ที่1407ฉะนั้นถ้าการย่อครั้งนี้รอที่1407ครับและแนวต้านอยู่ที่1412นะครับ1412นี่รายชั่วโมงนะครับรายชั่วโมงแนวต้านรายขวางในรายชั่วโมงอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวนะผมตีเป็นเส้นสีขาวอันนี้สดๆเลยนะครับแต่ต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อน1413ให้ได้ก่อนนะครับ1413 1414ตรงนี้นะครับผ่านเส้นปะเส้นนี้มาได้และต้องไปชน1416นะครับ1416มาดูระดับ15นาที15นาทีนี้เคยเป็นแนวต้านนะครับเคยเป็นแนวต้านเดิมอยู่แถวนี้ต้องผ่านจุดนี้ให้ได้นะครับผ่านจุดนี้ได้ผมลบอันนี้ออกไปก่อนแล้วกันเพื่อให้เราเห็นภาพนะครับเห็นไหมครับอันนี้เคยมีจุดอยู่ตรงนี้ผมตีเป็นแท่งเดียวแล้วกันเป็นเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองก็คือของ15นาที15นาทีมีแนวต้านอยู่ประมาณ1413ที่ผมว่านะครับ1413ถ้าผ่านได้ผ่านนะครับผ่านได้ผ่านถ้าผ่านไม่ได้มารอที่1407นะครับรอ407ทีนี้เรามาหาดูอ้าวเส้น25ไปไหนเนี่ยนะครับเส้น EMA 25ไปไหนเอ่ยหึเส้น25หายแล้วครับเดี๋ยวผมเพิ่มน่าจะเกิดมีเดดคอร์สเส้น25มีโกลเด้นจริงด้วยระดับ15นาทีนะน่าจะไปต่อนะครับถ้ามีโกลเด้นแบบนี้น่าจะไปต่อนะครับมีโกลเด้นแบบนี้น่าจะไปต่อนะครับไปต่อแล้วมาดู H1 ดูซิมีโกลเด้นไหมยังโอเคยังโอเคแต่เดี๋ยวฉะนั้นวิธีการดูอย่างนี้นะครับเรารอดูว่า15นาทีเนี่ยแท่งเนี้ยจะไปยังไงนะครับแต่ว่าผมตั้งสต็อปลอสรอละครับผมรอแล้วรอไว้ตรงนี้ที่จริงถ้าจะรอเนี่ยต้องรอตรงนี้ครับ
รอจุดโลเดิมตั้งตรงนี้นะครับไม่ยอมแล้วไม่เป็นไรถ้าต่ำกว่านี้ลงมาก็ลงนะครับลงก็ปิดถ้าชนสต็อปลอสนี้ก็หยุดนะครับแล้วเราก็มาตั้งรอที่แถว1407นะครับเดี๋ยวอีก14นาทีนะครับวิธีการเทรดก็แค่นี้แหละครับถามว่าถ้ามาตรงนี้จะใช้ไม้อะไรใช้ออกเท่าไหร่นะครับคุณก็คำนวณเอาละกันว่าเป้าหมายนะครับถ้าจะออกมารับตรงนี้นะครับถ้าอยู่จะรับตรงนี้ถ้าเมื่อคุณเปิดบายแถวที่1407ถามว่า stop loss อยู่ตรงไหน stop loss จุดแรกแบบจุดแรกๆเลยนะครับ1407เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากคือต่ำกว่าเส้นสีฟ้าก็มา268จุดครับถ้าที่ M15 นะครับและถ้า M15 แบบนั่นมากสุดตรงนี้700นะครับ6700จุดแต่ถ้าคุณใช้ที่ headphone เหมือนผมนะครับใช้ headphone เหมือนผมก็ถ้าออกที่1407ก็มารออยู่ที่เดิมเนี่ยครับที่เดิมก็ความหมายก็คือประมาณ1407ก็1406นะครับ1406เป็นจุดเป้าหมายรองานนี้คงมีการย่อแล้วล่ะครับย่อด่านแรกใน15นาทีนะครับด่านแรก15นาทีดูเส้นแดงเส้นนี้รับอยู่หรือเปล่านะครับรับอยู่หรือเปล่าจุดที่2ก็คือจุดปลายแท่งเทียนเดิมตรงนี้รับอยู่ไหมและที่3คือเส้น200ของ M15 นะครับฉะนั้นถ้ารับผมคิดว่าตรงนี้น่ารับอยู่นะครับรับอยู่บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เราควรจะเข้าบายอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์เราดูแล้วระดับเดย์นะครับขึ้นมาเล่นแบบไซด์เวย์นะครับเห็นไหมครับไซด์เวย์ฉะนั้นผมคิดว่าเส้นเขียวกับเส้นแดงนี้น่าจะรับอยู่นะครับระดับเดย์เห็นไหมครับเดย์ก็คือไฮโลตีโลเห็นไหมครับโลตีโลแล้วก็ฟอร์แคสต์ไปก็น่าจะรับอยู่ผมว่าน่าจะออกขอขวาเรียงแบบนี้นะครับถ้าแท่งต่อไปก็น่าจะยืนอยู่ที่1413นะครับ1413ก็สถานการณ์ก็เป็นลักษณะอย่างนี้และถ้าเกิน1427 1427ผมถึงจะมีไม้บาย1427นะครับ1427ดูนี่ผมดูผมมีเซลล์ลิมิตก่อนนะผมตั้งเซลล์ลิมิตไว้ก่อนและถ้าหลุดผมถึงจะบายสต็อปเดี๋ยวผมหลุดบายสต็อปไว้ไกลๆหน่อยนะครับบายสต็อปต้องให้หลุดทางบนนะครับขึ้นไปข้างบนนะ1427ประมาณนั้นนะครับผมเอาไปข้างบนเลยนะครับคือให้หลุดเห็นจะแล้วค่อยบายกันแต่ถ้าไม่หลุดนะครับถ้าไปชนแล้วน่าจะมีแถวๆนี้น่าจะมีเซลล์นะน่าจะมีเซลล์นะครับถ้าไม่ผ่านนะครับเอาละแต่เอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนละกันอ้าวชนสต็อปลอสผมไปแล้วนะครับไม่เป็นไรชนสต็อปลอสไปแล้วปิดไปแล้วนะครับปิดไปแล้วเมื่อปิดไปแล้วก็โอเคนะครับลงมาชนเข็นเทลลิ่งแล้วใช่ไหมครับผมก็ตั้งใหม่อยู่ที่1407เดี๋ยวผมที่ผมบอกนี่ H1 ดู H1 นะครับเส้นแดงเส้นนี้รับอยู่ไหมเห็นไหมครับถ้ารับอยู่ก็อยู่เลย55นาทีถ้ารับไม่อยู่ผมก็มารับที่1406 1408ที่เส้นสีฟ้านี่แหละครับระดับ H1 และถ้ารับอยู่นะครับเหลือ1ชั่วโมงนี้รับอยู่ถ้าเปิดไปนะครับถ้ารับอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็ถือว่ามันปิดช่วงนี้ไปแล้วก็จะบายต่อนะครับผมจะบายหลังจากที่แท่งนี้นะครับค้นแท่งนี้ประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมบายให้เตรียมบายไว้ให้ในการละกันนะครับเนี่ยแถวๆนี้เห็นไหมครับยอดเดิมเขานะครับประมาณยอดเดิมเขาเนี่ยแหละครับ
ถ้าเขาขึ้นไปก็บายต่อนะครับแต่ถ้าลงมาก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลักษณะอย่างนี้แหละครับแต่การตั้ง buy stop หรือ sell limit buy limit อะไรไว้ทำนองนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับว่าเวลาเกิดขึ้นจริงแล้วถ้าเราเทรดจริงๆเนี่ยผมไม่นำให้ตั้งนะครับถ้าเราอยู่เราก็ดูเอามันอาจจะมีเขียวๆๆขึ้นไปในระดับอะไรครับในระดับ M15 เห็นไหมครับ M15 เนี่ยตรงนี้เราบอกว่าถ้ามันมีแดงๆมาเนี่ยเราบายไม่ได้นะครับมีแดงๆไหลมาเราต้องอยู่สภาพความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าบายปุ๊บแล้วให้มันชนนะครับตรงนี้ถ้ามันมีแดงไหลมันต้องขยับตามนะครับเราอย่าเอาชนะมันตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าถ้ามันบายถ้ามันขึ้นไปแล้วบายต่ออย่างเงี้ยนะครับเอาผมขยับนี้ก็ได้สมมุตินะผมจะอธิบายนะครับตรงนี้ยอดนี้นะยอดเดิมก็ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้ามันเปลี่ยนจากแท่งนี้15นาทีเนี่ยเดี๋ยวอีก8นาทีเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยเรารอนะครับว่ามันมีแท่งเขียวขึ้นไปไหมถ้าเราเล่นกับ15นาทีตรงนี้เราก็ลดลงมาเหลือ5นาทีตรงเนี้ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ย5นาทีตรงนี้เห็นไหมครับตรงที่เราบายสต็อปเนี่ยเดี๋ยวดูนะเหลือ2นาทีแล้วจะผ่านไหมที่ผมบอกว่าตรงนี้มันรับอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเราติดเทลลิ่งไปแล้วผมเทลลิ่งผมได้แถวนี้แล้วแต่ถ้าตรงนี้รับอยู่ก็บายต่อครับไม่มีปัญหาเหลือ2นาทีนะครับดูว่าเรารับไหวไหมรับอยู่ไหมวิธีเทรดก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากถ้ามาดูหลับชั่วโมงก็เห็นภาพอย่างจึ๊กจักอยู่ตรงนี้รับอยู่ถูกไหมครับแล้วก็เตรียมแผนว่ารับแล้วถ้าบายตรงนี้ stop loss อยู่ไหนนะครับ stop loss ถ้าหลับชั่วโมงดูแท่งเดิมเลยแล้วครับเนี่ยปลายแท่งนี้200กว่าจุดนะครับ200กว่าจุดและถ้าสามารถล่างได้ก็700จุดนะครับ700จุดแต่ผมมองแนะนำว่าให้ตรงนี้ประมาณ200แล้วก็ตรงนี้เส้นแนวรับระดับชั่วโมงนะครับระดับชั่วโมงที่จริงแล้วต่ำกว่าเส้นสีฟ้ามาเราต้องเซลล์ถูกไหมครับระดับชั่วโมงถ้าระดับ head flow เห็นไหมครับต่ำกว่าเนี่ย1407มาเราก็ต้องเซลล์ละนะต้องเซลล์ละเห็นไหมครับเส้นแดงก่อนเอาเส้นแดงเส้นนี้ตัดสินใจก่อนนะครับลงผ่านมาไม่เอ่ยเดี๋ยวเราก็จะขยายให้เห็นชัดๆที่ M5 นะครับดูว่าลงมาไหมผมเส้น10ผมหายไปไหนเนี่ยตอนผมเทรดเองผมลบนะครับเส้น10เป็นเส้นสีช็อกโกแลตนับไปสีช็อกโกแลตนี่ฮะเส้น10เอาอยู่เกิน10เกิน25ไปต่อของ5นาที15นาทีแล้วครับโอ้ยังอีกไกลนะครับรับอยู่ครับรับอยู่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อรับอยู่นะครับ15นาทีรับอยู่เดี๋ยวผมขยับตามขึ้นไปตอนนี้9นาฬิกาผมอัดคลิปไปด้วยนะครับนะ H1 UJ รอระเบิดนะครับรอระเบิดรอวิ่งนั่นเองระเบิดคือวิ่งนะครับ head flow ผมตีกรอบให้แล้วนะครับกรอบสีขาวกรอบนี้108นะครับกับ 108.10 ตั้งรอเซลกับรอบายได้เลยนะครับตั้ง buy stop ทางบนได้เลยนะครับ buy stop อย่างเนี้ยนะครับ buy stop ข้างบนประมาณนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ก็เซล stopอย่างนี้นะครับโทษผมเดี๋ยวนั่นไปเลื่อนเขาตะละ
รอให้เต็มนิดหน่อยนะครับบวกลบประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็รอนิดหน่อยตั้งอย่างนี้ UJ นะครับ PU ถ้าอยากเล่นเดี๋ยวผมดูให้นะครับเซลถือต่อครับยังไม่แนะนำนะครับแนะนำให้ถือต่อนี่ระดับ H4 ให้ยังถือต่ออยู่นะครับยังถือหน้าเซลล์อยู่ยังถือต่อครับให้ถือต่อ GJ 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 เหมือนกันหมดเลยนะครับให้ถือต่อนะครับรอถือต่อนะครับหน้าเซลล์ถือต่อยังไม่แนะนำให้ออกและให้เข้านะครับใครมีเซลล์ถือต่อฉะนั้นจะเห็นภาพนะครับอ้าวขึ้นจริงๆนะครับติดบายแล้วก็วิ่งต่อติดบายแล้ววิ่งต่อโอเคครับขอบคุณมากลงมาเกี่ยวบายผมแล้วก็ไปต่อแล้วขอบคุณมากนะครับก็เห็นไหมครับว่าวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเกี่ยวไปแล้วก็ขึ้นต่ออย่างเงี้ยนะครับยี่ที่ตั้งไว้ก็ได้แล้วนะครับสอนอยู่ก็ได้ตอนนี้ได้อยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราวิ่งไปแล้ววิ่งไปเกี่ยวเมื่อกี้นี้ได้แค่โอ้ย100กว่าจุดเองนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยใน26เหรียญ28เหรียญนะครับรอครับเอาละผมจะตั้งเทลลิ่งให้ดูนะครับคนที่ตั้งเทลลิ่งไม่เป็นนะครับผมก็จะตรงนี้35จุดแล้วนะครับก็จะตั้งเทลลิ่งผมตั้งเลยเต็มที่อยู่สมมติว่าผมตั้งอยู่ที่135จุดนะครับแต่ตอนนี้ผมได้กำไรไปประมาณเท่าไหร่ผมตั้งเทลลิ่งไป135จุดนะครับตอนนี้ได้ประมาณ150นะประมาณ150เดี๋ยวขยับแล้วเห็นไหมครับเขาขยับแล้วได้103มากเขาขยับแล้วเห็นไหมครับผมขยับแล้วชี้เห็นชัดๆเห็นไหมครับขยับนิดนะอย่างนี้ยังไงผมก็ไม่ขาดทุนแล้วนะครับเขาขยับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวถ้าเขาขึ้นกระชากขึ้นอีกตัวนี้ก็จะห่างจากราคาสูงสุดที่เขาทำพายอยู่35เดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะครับว่าเขาขึ้นไปไหมผมกำลังสร้างดอทไซด์อยู่นะครับกำลังพูดง่ายว่ากดปุ่มปั๊บเห็นไหมขยับแล้วครับขยับแล้วครับขยับแล้วขยับไปแค่นี้แหละครับได้ค่า2นั่นนะครับคืนนี้วิ่งขึ้นไปอีกนะครับวิ่งไปได้40เหรียญแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป้าหมายที่วางไว้ข้างบนอีกใช่ไหมครับผมจำไม่ผิดมีข้างบนอีกนะครับมีวิ่งข้างบนวิ่งอีกไกลครับอันนี้ก็จะวิ่งเลยจุดที่ผมตีไว้แล้วถูกไหมครับเส้นนี้เห็นไหมครับเส้นนี้ผ่านแล้วทีนี้ผ่านแล้วเป้าหมายต่อไปนะครับเอาละขีดเป้าหมายดีกว่าอยู่ที่1418เป้าหมายต่อไปคือ1418เมื่อกี้ลงมาซับร้อนแล้วเราก็ตั้งใหม่นะครับก็เมื่อกี้ได้ไปร้อยเท่าไหร่194นะ194บวกอีก40กว่าก็230 40นะครับเหรียญที่ผมบอกว่าวันหนึ่งประมาณ3 400 500เหรียญเนี่ยก็สบายสบายและล็อตผมก็ไม่ใหญ่นะครับล็อตก็เหมือนกับคนทั่วไปเขาเทรดกันไม่เวอร์นะครับคือผมจะเล่นใหญ่ก็ต่อเมื่อที่ผม1436นี่แหละครับผมผ่านอย่างนี้ไปก่อนนี่ผมยังมองเป็นไซด์เวย์นะครับจะเห็นว่าถ้ามาชนที่เดิมเห็นไหมครับ1418ก็น่าจะลงตอนนี้ชนนะครับ1418เห็นไหมครับหลุดแล้วยังไงก็ได้กำไรแล้วเห็นไหมครับเทลลิ่งวิ่งแล้วเห็นไหมครับเทลลิ่งวิ่งแล้ววิ่งขึ้นไป
นะครับวิ่งตามขึ้นไปเห็นไหมครับเป้าหมาย1418วิ่งไปครับวิ่งไป1418โอ้ได้60ก็วันนี้ได้2-300เหรียญแล้วนะครับปิดของเก่าไปแล้วอ้าวชนเทียวลิ่งเหรอครับอ๋อไหลลงมากระชากเทียวลิ่งปิดอีกโอเคอ้าวไม่เป็นไรได้ไปเมื่อกี้ได้เท่าไหร่เอ่ยได้61เหรียญนะครับได้61เหรียญได้61เหรียญไม่เป็นไรนะครับผมตั้งให้ลูกศิษย์เห็นว่าทำยังไงอ้าวต่อไปนะครับเราตั้งเฮดโฟร์ตรงนี้ถูกไหมครับเขาไหลลงมาแล้วแนวรับยังอยู่ที่เดิมทีนี้มาตั้งที่เดิมตรงนี้นะครับไฮโลเอาหลักการอะไรเงี้ยครับโลยกโลยกนี่ไฮอยู่นี่ใช่ไหมครับลงมาโลผมตั้งอยู่แถวนี้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูระดับ5นาทีตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมป้องเอาละตรงนี้เมื่อกี้เขาปิดไปที่1414นะ1414ตามที่พูดไปจริงด้วย14 14.90 1415นะครับ14 14 14 14 15เขาปิดตรงเนี้ยตรงที่เขาลงมาเนี่ยครับเขาลงมาเนี่ยปิดตรงเนี้ยนะครับที่จริงแล้วน่าจะวางไว้แนวต้านนี้แต่เห็นว่าแนวต้านนี้นะครับไม่เป็นไรเขาค่อยขยับมีขึ้นก็ต้องมีลงเห็นไหมครับ1414ปิดไปที่1414.9ก็1414.5ก็ตรงนี้นะครับตรงที่เขาย่อกำลังย่อลงมาละย่อลงมาละย่อลงมาละถ้าย่อลงมาติดตรงนี้ก็ถือว่าก็ได้อีกระดับหนึ่งนะครับก็รอบายนิมิตตัวล่างก็ยังอยู่นะครับโอเคตัวนี้ก็ยังอยู่ตัวนี้เดี๋ยวผมเอาออกก่อนละกันเอาออกที่มือถือก็ได้ออกไปแล้วฮะออกจากมือถือไปละผมรอตรงนี้นะครับทำไมผมออกไปเพราะผมติดตรงนี้แล้วเราตั้ง stop loss ตรงไหนตั้ง stop loss อยู่ตรงนี้แค่นั้นเองประมาณกี่จุดครับดูด้วยมือก็ได้นะครับตรงนี้แองเทียงเขาเนี่ย100กว่าจุดตรงนี้ก็200กว่าจุดนะครับ200กว่าจุดรอนะครับจะเห็นว่าไม่อะไรมีดีเท่ากับการรอฉะนั้นการเทรดเนี่ยวินัยก็คือการรอรอบวกระบบนะครับระบบคืออะไรเมื่อกี้ก็คือระบบคือแนวรับแนวต้านนะครับที่กำลังสอนอยู่นี้คือแนวรับแนวต้านตอนนี้แนวอยู่นี้ใช่ไหมครับแนวต้านอยู่ตรงนี้กลายเป็นแนวรับไปแล้วนะครับนี้รับมาเราก็เผื่อนิดนึงนะครับแนวเนี้ยที่จริงบริเวณเนี้ยบริเวณเส้นปะเนี้ยฮะเดี๋ยวผมขยายเส้นปะนี้ดูเห็นไหมครับเนี่ยเส้นที่เราตีเนี่ยนะครับตีเห็นไหมครับเส้นเนี้ยเห็นไหมครับที่เป็นแนวรับเห็นไหมเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ได้รับอีกแล้วถ้ารับอยู่ถูกไหมครับนิดหน่อยถ้ารับอยู่ก็รับนะครับแล้วเราก็ยอม stop loss อยู่ที่เส้นแดงนะครับ stop loss อยู่เส้นแดงก็ปิดโอเคเนี้ยนะครับปิดอยู่ถ้าตรงนี้ถ้ามันสต็อปลอสอยู่ชนที่นี้ก็ประมาณ200กว่าจุดนะครับผมตีเลย180จุดนะครับ180จุดถามว่าเราเสียหายเท่าไหร่นะครับ180จุด180คูณด้วย0.25เราเสียแค่45เหรียญนะครับ45เหรียญครับเป้าหมายอยู่ที่1414.18นะครับรออีก3ชั่วโมงรอไม่ไหวเราก็ไม่ให้รอไม่ไหวรอแล้วก็ไปย่อให้เห็นภาพนะครับมาที่ M15 เห็นภาพแล้วเนี่ยเราลอยตรงนี้ที่จริงเนี่ยมันควรจะอยู่รอที่1413ถูกไหมครับ1413ไม่เป็นไรผมเขาขยับได้ไหมไม่ต้องขยับอยู่ตรงนี้แล้วครับ
บริเวณนี้แหละนะครับบริเวณนี้เป็นการรอโอเคนะครับก็52นาทีครบชั่วโมงมีอะไรสงสัยไหมครับก็เทปไปด้วยสอนไปด้วยถามว่ามีสมาธิในการสอนไหมก็พอมีนะครับพอมีพอดีมันไม่กระชากเท่าไหร่ก็พอได้นะครับเพราะวันนี้สรุปทั้งวัน200กว่านะครับลบบวกไปก็วันนี้ได้มา1206บวกอีก125 1206 120ขอโทษ126ไม่125บวก206วันนี้300กว่าเหรียญเองนะครับ331แล้วรอคืนนี้เดี๋ยวรออีกนะครับทุกคนก็รอพร้อมกับผมแล้วกันนะงั้นช่วงนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครมีอะไรถามในห้องไลน์ได้นะครับใครเพิ่งเข้ามาก็ดูย้อนหลังนะครับผมวันนี้ผมว่าผมสอนชัดว่าเข้ายังไงออกตรงไหนสต็อปลอสอยู่ตรงไหนแล้ววางแผนได้กำไรเท่าไหร่แนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็สอนสดนะครับให้เห็นภาพตอนนี้ก็คือ1418นะครับแล้วตั้งตรงนี้แล้วสต็อปลอสตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ที่เส้นแนวต้านเนี่ยและแนวรับแนวต้านมีทั้งเส้น horizontal แล้วก็เส้น trend line นะครับเส้น trend lineก็อันนี้ค้างมาตั้งแต่สอนนาเทนไลน์ถ้าเราตีแล้วเห็นไหมครับระดับเดย์นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขมากเลยแค่ผมก็แก้ไขนิดเดียวเองเดย์ก็ใช้ได้ระดับ4ชั่วโมงยังใช้ได้ใช้ดาวเล็กเห็นไหมครับโลชี้โลแล้วก็นั่นเลยแล้วก็ตอนนี้ก็รอระเบิดนะครับเป็นสามเหลี่ยมชายธงเห็นไหมครับสามเหลี่ยมชายธงคนที่เรียนตอนนี้ก็คิดถึงอาจารย์เล็กนะครับผมเมื่อกี้ผมก็เทรดสไตล์ลิฟมิสันนะครับลิฟมิสันเมื่อเทนยังไม่มาก็ออกไม้เล็กไปก่อน 0.25 0.35 อะไรไปก่อนนะครับรอนะครับการรอบวกระบบนั่นคือวินัยศัตรูที่ร้ายกาจของ Forex ก็คือความโลภและการรอไม่เป็นนะครับวอร์นิ่งเลยนะครับศัตรูที่ร้ายกาจของ Forex ก็คือการรอไม่เป็นกับความโลภและความโลภถ้าเมื่อไหร่คุณมีโลภครอบงำคุณอยากได้อย่างเดียวเมื่อกี้เห็นไหมครับผมวางตามระบบเมื่อไหร่คุณต้องการอยากจะได้โดยไม่มีกำหนดแผนนะเรียกว่าโลภแต่ถ้าคุณอยากได้และคุณกำหนดแผนไว้ไม่โลภนะครับนั่นคือแผนนั่นคือขั้นนั่นคือตอนส่วนการรอไม่เป็นนั่นคือเป้าหมายเห็นไหมครับผมรอได้มาลงมาย่อนะครับย่อถามว่าเขาย่อแล้วขึ้นไปอาจารย์ไม่เสียดายตอนนี้เหรอนี่ไงผมก็มีแผนผมรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็รอเซลล์ตรงนี้ถ้ามันเขาต้องดูนะครับเวลานั้นผมจะดูว่าตรงนี้มีเขียว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 ถ้าเขียวต่อไปนี่ผมยอมนะครับยอมและถ้าเซลล์ตรงนี้ติดแล้วผมก็ยอมตรงนี้ครับประมาณ200กว่าจุด300จุดนะครับตรงนี้ยอมและผมยังไม่สอนทำ S&B นะครับอันนี้ผมบายไปก่อนและขึ้นไปตรงนี้ถ้าเซลล์ตรงนี้นะครับพอผมมีบายตรงนี้ผมมีบายผมปิดไปแล้วนะถ้าผมติดนะคืนนี้อีก3ชั่วโมงยังไงผมก็ต้องออกบายถ้าเขายังขึ้นอยู่นะครับผมก็จะออกบายและถ้าบายไปแล้วก็ไปติดเซลล์นะผมเท่ากับทำ S&B นะครับผมก็จะได้ S&B ประมาณนี้นะครับประมาณ 1,300 จุดประมาณ 1,300 จุดคูณด้วย 0.25 นะครับประมาณ 1,300 จุดคูณด้วย 0.25 นั่นก็เท่ากับว่า320กว่าเหรียญผมได้แน่นอนนั่นคือการทำ Hedging นะครับคือบายตรงนี้แล้วก็มาเซลล์ตรงนี้และถ้าไปต่อก็ค่อยว่ากันนะครับเซลล์ตรงนี้ก็อยู่บายตรงนี้ก็อยู่นะครับก็เป็นการล็อก300กว่าเหรียญด้วยอมตะและจากนั้นมาก็บายตามขึ้นไปโอเคนะครับก็เทรดง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับ
เอาละครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทบทวนในคลิปผมแล้วกันก็ขอให้ทุกคนคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับทุกคนขอให้โชคดีมีงานใช้ครับสวัสดีครับ